ครับที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับโดยมีรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีการพูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่มีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เสนอมาครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ที่ตึกสันติไมตรีภายในทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีรัฐมนตรีรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้เดินตรวจเยี่ยมโรงอาหารใต้ตึกบัญชาการหนึ่งที่มีการปรับปรุงใหม่และรับประทานอาหารกลางวันและยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวันชัยศรสิริสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เสนอให้พลเอกประยุทธ์พูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางสร้างความปรองดองว่าส่วนตัวคงไปพูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณไม่ได้เพราะต้องดูว่าขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่เนื่องจากตนเองเป็นเจ้าที่รัฐดังนั้นคงไม่สามารถไปพูดคุยกับบุคคลที่มีความผิดได้และจะไม่ส่งตัวแทนไปพูดคุยอย่างไรก็ตามนะครับคดีต่างๆต้องว่ากันตามกระบวนการและพร้อมเปิดรับผู้ที่เข้ากระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ว่าจะส่งตัวแทนเข้ารับฟังนะครับซึ่งหวังว่ากลุ่มผู้เห็นต่างจะเข้าร่วมเวทีดังกล่าวและจะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยพูดคุยกันในข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันนะครับจะมีการเลื่อนเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ออกไปจากวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อรอดูผลการหารือในเวทีดังกล่าวอีกครั้งแต่ทั้งนี้นะครับส่วนตัวยังอยากให้เดินหน้าต่อไปเพราะมีความเป็นห่วงเรื่องพลังงานระยะยาวในอนาคตครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่น่าสนใจที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้ครับปรีชากลิ่นน้อยถ่ายภาพนำพลเย็นนักษาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ